สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกระเป๋าใบหนึ่งที่เป็นกระเป๋าที่มีความหรูหราและมีความแพงด้วยนะครับบนความหรูหราตัวนี้เป็นของยี่ห้อมูซาเฟียจากประเทศอิตาลีตัวนี้เป็นคัสตอมเมดนะครับเวิร์กช็อปของผู้ผลิตก็คือเวิร์กช็อปของมูซาเฟียคลิปเนี่ยเราใช้เป็น YKK นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวกันน้ำนะครับ10กันน้ำก็เรียกว่าอะควาซิปเปอร์ตัวนี้อควาซิปเปอร์มี2ชั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอควาซิปเปอร์ตัวนี้เราเปิดให้ดูนะครับตัวล็อกเนี่ยหรูหราแบรนด์ยี่ห้อนี้มีทำก๊อปปี้ในประเทศจีนเยอะมากนะครับแต่มันไม่เหมือนกันตรงไหนก็คือเรื่องของการรับประกันอันดับแรกความทนทานความหรูหราด้วยการใช้งานแฮนด์เมดเหมือนกับเบาะที่นั่งของรถยนต์เฟอร์รารี่นะครับเย็บด้วยมืออันนี้คือเย็บด้วยมือทั้งหมดนะครับก็ด้านในจะเป็นบลูโรเยลบลูนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ประดับด้วยแดงลอสโซสวยงามเขียนไว้เลยนะมูซาเฟียเครโมนาเมดอินอิตาลีมีตัวไฮโกรมิเตอร์ให้นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมอุณหภูมินี่ครับตัวนี้ temperature ตอนนี้ดูภายในครับมีผ้าปิดคือเฉพาะผ้านี่ก็เป็นผ้าไหมชนิดดีนะครับการตัดเย็บนี่เย็บด้วยมือรายละเอียดค่อนข้างเยอะแดงออสโซนะครับแล้วก็เป็นรูตรงนี้จะมีป้ายเขียนว่า Made in Italy นี่สำคัญเลยคุ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ผลิตลักษณะแบบเคสสไตล์นี้ครับแล้วก็มีการก๊อปปี้กันเยอะมากมายด้านในก็จะเป็นลายเฟอร์นารีเหมือนกระเป๋าใบแพงๆครับตัวนี้แต่มันจะเป็นผ้านะไม่ใช่เป็นกระดาษด้านในนี่สองข้างความหรูหราอันนี้เรารีวิวก่อนที่จะนำส่งลูกค้าภายในวันนี้นะครับตรงตัวจับประดับด้วยตรงนี้เป็นทองชุบนะครับแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์ไม้กางเขนความหรูหรานะความสวยกุ้นด้วยตัวเป็นงานฝีมือในยังประดับด้วยตรงขอบเก็บชายด้วยตัวถับลักษณะแบบนี้ด้านในนะครับก็จะมีกุญแจมาให้เป็นรอยัลอันนี้คือไฮคลาสมากแล้วก็ทองเนี่ยรับรองว่าไม่ลอกเขาบอกว่าลอกแล้วเขามีเปลี่ยนแท่งเส้นใหม่ตัวล็อกนี่หรูหราสกายสูงมากชัดๆแล้วก็มีเพชเชอร์พลอตนะครับมีดีเทลมากมายนะครับให้สังเกตดูส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเก่งมากตอนนี้เราลองปิดฝานะครับลักษณะของการใช้งานเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัวสำหรับแผ่นหน้านะครับเราปิดเราให้ดึงตัวนี้ขึ้นมาปกติเราจะไม่เอาตรงนี้ก็ได้นะสามารถแต่ว่านี่เป็นงานสั่งทำคัสตอมโอ้จริงๆแล้วลูกค้าก็อยากได้ตัวที่เป็นอุปกรณ์ความชื้นของตัวดัตเตอร์โอแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปตัวนี้เวลาปิดนะครับให้ดึงนี่ขึ้นมานะครับแล้วทำการรูดซิปคลิปมันรูดได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นคลิปของ YKK เวลารูดคลิปก็คือพยายามรูดให้ถึงด้านหลังใช้กับเคสทั่วไปที่เราใช้งานเพื่อยืดอายุของคลิปให้มันใช้งานได้นานขึ้นตัวล็อกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนกดล็อกเข้ามาง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมีเป็นกระดุมที่ออกแบบมาพิเศษสัญลักษณ์การทำไม้กางเขนตัวที่เป็นสายรัดสะพายก็คือไม่มีลอกถ้าลอกก็คือชุบได้ครับตัวนี้หูหิ้วนะครับหูหิ้วซัพพอร์ตตัวนี้สวยงามมากนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ลักษณะนี้คือดึงขึ้นมาได้นิดนึงก็ถือแบบนี้ครับตัวนี้หนังเช็คหนังกลับเช็คโก
โกงหนังกลับแล้วก็เป็นหนังแท้นะครับตัวนี้นี่ก็หุ้มไว้ป้องกันตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดเข้ามาดูภายในเก็บอะไรได้เยอะแยะมากมายที่สำคัญคือมีเซอร์ติฟิเคทมาให้นะครับแค่1ถึง2เดือนเราก็จะสามารถได้เคสมาแล้วแต่ถ้าเป็นที่อื่นสั่งก็จะใช้เวลา 3-6 เดือนนะต้องเข้าคิวแต่นี้เป็นคิวพิเศษที่ทางร้านสามารถตัดคิวมาได้อันนี้จะให้ดูเซอร์ติฟิเคทข้างในหรือว่าเขาจะให้ลูกค้าแกะดูเองนะครับเพราะว่าด้านในนี้ก็มันติดในตรงนี้ไว้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปแกะเองแล้วก็สำคัญนะครับตอนนี้มูซาเฟียแถมปากกามาให้1แท่งมีความเป็นลอสโกนะครับลอสโกความสวยงามมูซาเฟียนะครับแถมปากกาให้ท่าน1แท่งใส่ไว้ตรงนี้สั่งวันนี้แถมปากกา1แท่งเพื่อความหรูหราข้างในสวยนะไม่ใช่ว่าเหมือนของจีนนะมันอันนี้จะเป็นหนังกลับเลยนะตรงนี้สวยงามสำหรับวันนี้เราก็จะรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งเพราะว่าต้องไปสั่งทำใช้เวลานานมากแล้วก็การที่จะสั่งนำเข้ามาเนี่ยก็ภาษีค่อนข้างสูงมากตัวนี้นะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป